ากำลังอยู่ที่กรุงซาโกเดนนะคะช่วงคริสต์มาสเขาจะมีเล่นอะไรครีดู something ปีก่อนนี้เอลองเล่นแล้วนะคะแต่ว่าก่นขี้ทางค่ะพี่น้องเจ็บตูดแห้งก็เลยบอลเล่นอีกเคลียร์เลยแล้ววันนี้เขาก็มีถ่ายรายการอะไรไม่รู้นะเนี่ยเขามาถ่ายรายการทีวีมั้งโอ้ยหนาวมากเลยและอีกฝั่งหนึ่งถ้าเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอนี่เลยกวางตัวใหญ่มากถ้าสมมติคนไปยืนอยู่ตรงนั้นก็ความสูงประมาณครึ่งขาค่ะตัวใหญ่มากอันนี้เป็นกรุงซาโกเดนนะเวลาคริสต์มาสวันที่25เนาะเขาก็จะมาเซเลเบตกันตรงนี้แบบเยอะมากๆคนจะล้นที่นี่เลยเหมือนปีก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆเนาะซึ่งตอนนี้ก็จะไม่มีคนเพราะว่าเอจะเลือกมาช่วงวันนี้กว่าเพราะว่าปีที่แล้วมาตอนช่วงวันคริสต์มาสเลยโอ้โหไม่ก็ไม่มีที่อยู่เลยค่ะก็เลยเลือกที่จะมาถ่ายรูปวันนี้นะคะโอเค This opera ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ที่อะไรวะที่อะไรนะที่กัมลาซาที่เมืองเก่านะเรากำลังจะเดินไปที่กัมลาสานนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายทุกคนดูตอนกลางคืนหน้าหนาวของเมืองสตอกโฮล์มนะคะตึกนี้ก็จะเป็นตึกโอเปร่าอะไรวะมองไม่เห็นอ๋อนั่นเป็นแกรนด์โฮเทลที่แบบแกรนด์โฮเทลที่แบบแพงมากนะคะที่นี่ทุกคนเห็นนี่ไหมอันนี้จะเป็นแม่น้ำมันเหมือนเป็นเขื่อนหรือเป็นอะไรไม่รู้เป็นสะพานใหญ่ๆอ่ะน้ำแบบแรงมากเราช่วงคริสต์มาสเขาก็จะแบบทำเห็นไฟมะไฟแบบเฮ้ยสวยอ่ะเขาจะทำไฟแบบเป็นสะพานนะทุกคนสวยมากช่วงคริสต์มาสเฮ้ยสวัสดีครับตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ลาเมนต์ก็คือแบบพวกรัฐธงรัฐสภาอะไรต่างๆของการเมืองที่นี่นะคะนี่เต็มเลยแล้วข้างหน้าเราก็จะเป็นRoyal Palace นะคะเดี๋ยวก็จะพาไปที่เมืองเก่านะคะกัมลาสานนะคะตอนนี้อยู่ที่พระราชวังนะคะทหารกำลังเปลี่ยนกะดูสิว่าเหมือนที่ไทยเราไหมแต่ที่นี่เขาแบบไม่ได้เคร่งแล้วก็ไม่ได้เป๊ะเท่าไทยเรานะไปแล้วบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายนี่ก็เป็นช่วงตอนกลางคืนนะคะช่วงใกล้จะคริสต์มาสนะร้านก็จะเปิดอยู่นะคะอันนี้เป็นกัมลาสานนะคะเป็นเมืองเก่าของสตอกโฮล์มเนาะของที่นี่ก็จะแพงมากทุกคนแพงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแพงมหันต์เลยอ่ะคิดดูว่าครั้งก่อนน่ะเอซื้ออะไรนะอะไรนะรังผึ้งอ่ะขนมรังผึ้งน่ะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละทุกคนแน่ มันแบบว่าแพงมากชิ้นเดียวอ่ะทุกคนชิ้นแบบทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่ามันชิ้นไม่ค่อยใหญ่มากอ่ะชิ้นนั้นชิ้นเดียวอ่ะแบบร้อยกว่าบาทนะทุกคนโอ้ขนมห้างเพิงอันเดียวร้อยกว่าหาคนเลยแล้วไอศครีมมันนึงนะไอศครีมแต่ไอศครีมกล้วยนึงอ่ะทุกคนอันนั้นก็ร้อยกว่าคือกันแบบแพงหลายแพงแฮงคืออยากจะบอกเลยว่าคันผู้ใดมาหม่องเนี่ยต้องแบบกินอิ่มก่อนนะทุกคนค่อยมา
ะช่วงคริสต์มาสไอเบิ่งทางแน่ต่ําข่อยเด้นะคะคือสาวสตอกโฮมก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะกำลังจะเดินไปที่จูนมาร์เก็ตนะคะก็คือตลาดคริสต์มาสนั่นเองซึ่งอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะคือเรามาช้ามากเพราะว่าเรารอให้ไม่มีคนเยอะนะเพราะว่ามาครั้งก่อนนี่แบบโอ้ยคนหลายกับหลายเบียดกันไฮก็ยังอร่อยโอเคอยู่ใส่ระบัดนี่โอเคลงทางแล้วพี่น้องมืดหายก็ยังกระโดดถึงแล้วจ้ะทุกคนถึงแล้วจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะจ๊ะก็จะเป็นตึกที่ว่าตอนนี้ของเว้นทีเฮ้าทายนี่อันนี้ก็จะเป็นตึกซีซีนั่นเนาะก็คือหม่องนี้นี่เองนะจ๊ะนี่ไงตลาดคนก็ยังเยอะอยู่นี่แหละจ้ะตลาดคริสต์มาสก็จะเป็นนังสิละก็จะเป็นของตกแต่งเล็กๆหน่อยๆคริสต์มาสน่ารักน่ารักมีวงล้อให้เล่นกงเล่นเกมคิวต์นี่เป็นอันนี้เขาเชื่อว่าถ้าไปแขวนไว้ที่บ้านก็จะบอกว่ามีความโชคดีนะคะIf you stand under this, we must kiss. เขาบอกว่าแล้วต้นเนี้ยถ้าเราแบบบังเอิญเดินมาเจอกันแล้วอยู่ใต้อันเนี้ยที่เราแขวนไว้อย่างเงี้ยก็จะต้องแบบจูบกันนะ น่ารักไปอีกอ่ะอันนี้เป็นแบบแคนดี้นะ อันนี้เป็น Honey how to play this อันนี้เป็นวงล้อเล่นยังไงวะโอ้โหกล่องใหญ่มากอ่ะดูขนมดีดูช็อกโกแลตดีกล่องใหญ่มากทุกคน How to play เล่นจังไหน How much โอเคone number ชูกิโครนะ three number seventy โครนะ yeah okay นะจะเล่นแล้วมันเล่นยังไงวะ3 number okay and what number เอาเลขได้ดีปีเกิดตัวเองนิวนิว and Shuki Fira Santa Clausยืนตรงๆอ๋อ24 it's like Santa Claus day okay go a little bit มันอาจจะ black stand up okay เริ่มแล้วแล้วเราเลือกหมายเลขแล้วก็จะสุ่มว่ามันจะหยุดไหมหรออะไรอ่ะฮันนี่ฮันนี่อุ้ยพลาดไปอันเดียวเองอ่ะฮันนี่ so cool thank you ทักโซมิกเกอร์ทักๆ good you you're the summer good you can I try for me yeah ทุกคนเราก็ถ้าไปแค่แต้มเดียวเองนะคือเลือกหมายเลขอ่ะ3หมายเลข9แล้วก็หมายเลข24ใช่ไหมแต่มันออกหมายเลข25ทุกคนไม่ควรจะเลือก25ไม่งั้นก็จะได้แบบช็อกโกแลตกล่องใหญ่มากๆอ่ะก็แล้ววันนี้เราก็หมดไปแล้ว50โครนนะซึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรนะจะหมดไปแล้วแล้วก็ได้ขนมมาเนี่ยค่าตอบแทนขนมรู้สึกว่าปีนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าปีที่แล้วเ
ไม่ต้องทักว่าหน้าบานนะคือหน้าหนาวหน้ามันจะบานออกเนี้ยทุกคนเอ้ยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ละอ้วนนั่นเองนะทุกตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา10โลเด้อจากไทยกลับมาจากไทยตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา10โลแล้วทุกคนส่งกับไซบอดายแล้วอ๋อมันมีอีกซ้อยตอนนี้ Hot Chocolate Window Hot Chocolate เรามากินช็อกโกแลตร้อนกันดีกว่า Hot Chocolateเอาไหมวิดีโอโอเค I want chocolate มานี่โอเคคลุกคลักคลุกคลักดูราคาด้วยราคาน่าตกใจมากฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยวาร์คลุกคลักวามคลุกคลัด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 โอ้ย so easy คลุกคลัดคลุกคลัดคลุกคลัดโอ้ไม่ตรงอ่ะฮะ it was difficult is a sweet or soda I don't want too sweet. No, it's not too sweet. Ah, okay. It's more the chocolate. Uh-huh. It's not that sweet. นี่เป็นช็อกโกแลตนะ One or two? It's ticket. กินอะไรด้วย marshmallows? Semi cream ด้วย Yeah, a little. Not the marshmallows? No. Thank.ทักสมิเกะอ๋อสมิเกะแม่ไม่เรียก That you say perfect ฮะสมิเกะ Easy แค่ก็ทักทักโอ้คันดูกูยูยอมไหมกูยูทักทักฟันทักมาแล้วสมักกอดย่อThis is my girlfriend. อะไรอ่ะฮะพอพูดได้คำเดียวอะไรวะฮะอะไรวะฮะฮะ problem เวลาแบบคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรวะฮะ Okay I do with my movie don't listen listen only me so I show you Mule Mark Nut a lot of candies I love candies so that's I must show youOh my god, must be delicious. นางบอกนางอยากจะเป็นคนไทยนะทุกคน ทุกคนนี้ก็จะเป็นน้ำพุนะเนี่ยเป็นน้ำพุนี้ที่เก่าแก่มากๆประมาณ500กว่าปีได้แล้วอะน้ำพุเนี่ยคือเหมือนว่าสมัยก่อนเขาก็จะมาเอาน้ำจากตรงเนี้ยทุกคนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนน้ำบาดาลบ้านเราปะแต่ก่อนคือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบน้ำพุที่เก่าแก่มากๆนะตอนนี้คือตรงที่มาร์เก็ตตัวนี้ก็จะเป็นตรงที่ตึกสีตรงนี้นี่เองนะคะทุกคนสีแดงสีเขียวสีส้มสีเหลืองนี่เองซึ่งแต่ตอนนี้มันกลางคืนเนาะมันก็มองไม่เห็นทุกคนมันไม่ใช่กลางคืนหรอกแต่มันมืดเพราะมันเป็นหน้าหนาวมันเป็นวินเตอร์ช่วงนี้ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามนะทุกคนบอกเลยว่าบ่ายสามมืดเร็วมากเนี่ยบ่ายมืดแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็บ่ายสามเองอะโอเคเดี๋ยวต่อไปก็มาดูกันว่าจะพาไปที่ไหนนะจ๊ะไปไซต์ต่อไปไซต์ต่อไปไซต์ต่อ อะไรวะฮะขอบคุณครับ follow my girl subscribe โอ้ yes. pro yes ยี่ต่อ pro อันนี้เป็นขนมปังโฮมเมดนะคะอันนี้ขนมปังอันนี้คือมีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะมีเฉพาะคริสต์มาสเท่านั้นอันนี้ขนมปังแล้วก็ชีสเขาให้ชิมนะอันนี้เป็นโฮมเมดเลยนะอันนี้เป็นไวน์เหรอช่วงคริสต์มาสเขาจะดื่ม
ไวน์นะคะจะมีแบบเฉพาะของเขาเลยที่ไม่ใช่ไวน์ทั่วไปนะ What is that? Cinnamon Huh? Mustard You can prove it And you can shop Like homemade Homemade, right? Pildo? Nee It's okayเราก็ชิมไปทั่วแล้วทุกคน ไม่ซื้อแต่ชิมไปก่อนชิมไปทั่วก็เขามีให้ชิมอ่ะอันนี้จะเป็นไส้กรอกอันนี้อะไรวะขาวๆ What is it? What is it? อ่าฮะไส้กรอกอู้อะไรวะซาลามิซาลามิอันนี้เป็นร้านที่ขายชีออร์แกนิกนะคะหอมมากเลยแบบนี้คุณยายน่ารักมากเลยคุณยายบอกว่าฉันไม่สวยนะฉันออกกล้องหรอ Slamon Life Nah I think in the first one It's okay Green ที่กัมมาลาสถานนี้เป็นทัวริสต์เพลสเลยนะคะคือถ้าใครมาสต็อกโฮล์มถ้าไม่มาที่นี่คือคุณมาไม่ถึงนั่นเองนะคะอันผู้ใดโอ้ไม่ไงคอยหนัวโหเสียงลากระเป๋าคือที่นี่คือถ้าใครไม่มาก็คือมาไม่ถึงสต็อกโฮล์มนั่นเองนะจะมีพระราชวังกับมาราสถานก็คือเมืองเก่าแล้วก่อนกรุงสตาร์กอเดนก็คือเป็นจุดศูนย์ร่วมเวลาเขามีกิจกรรมต่างๆของสต็อกโฮล์มกับกสิไปร่วมกันที่เมืองนั้นนะจ๊ะแล้วก็นี่แหละส่วนมากกสิแบบเนี้ย3หม่องนี่แหละ3 4 5หม่องมีอีกแต่ว่าคือบ่ออกนะที่แบบว่าคําขันมาดสวิดิชแล้วขันบ่มานี่ก็คือเหมือนมากว่าฮอดนะโอเคตอนนี้กําลังย่างนะทุกคนเอกกําลังเสียนย่างหานหม่องนั่งก่อนกาวาสีพากันไปนั่งเดทนิดๆหน่อยๆนะวันนี้นอนทีจะออกมาเนาะโดนๆเที่ยสิออกมาพี่น้องเพราะว่ามันหนาวบ่อยากออกจากห้องนะมื้อนี้ก็ได้เลิกงามย่ามดีออกจากห้องมาแล้วก็ได้สิพากันนะก็สั่นเฮาไปว่าถือสิว่ามื้อนี้แบบว่าเป็นเดทเล็กๆหน่อยๆของเฮาบ่ไปสั่นว่าจะไปก็ไปตัวระวังตอนนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันหนาวแห้งเนาะเห็นว่าคามิวหนาวปะก็สรุปว่าอีหยังเกาะฮะเนี่ยว่าเหลือกลานในวันใดอยู่อันนี้เป็นถนนที่แคบที่สุดของสต็อกโฮล์มนะอันนี้คือแบบขึ้นชื่อมากเลยนะถ้าใครมาก็ต้องมาที่นี่นะที่กัมมาลาสถานนะทุกคนแล้วก็เป็นถนนที่แคบที่สุดนะเห็นไหมก็ว่าไปอีกโอ้ไฟเปิดอัตโนมัติตกใจเหมือนหาคนเลยดินบ่ก็น่ากลัวอยู่เด้คันมาผู้เดียวกับว่ามาได้ย่านเด้โอเคขอถ่ายรูปกันพี่น้องแห้งหลายแป้งค่ะแป้งในหาคนนี้กินลงบ่ล่ะดีนะไม่ได้จ่ายเองอ่ะคันจ่ายเองบ่เขาเด้อเฮ็ดกินอยู่บ้านเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะคะให้ดูบรรยากาศร้านอาหารวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีประมาณ 4-5 โต๊ะแต่ว่าเอชอบแบบนี้แบบคนไม่เยอะนะแบบว่าเพราะว่ามันจะดูแบบดูโรแมนติก
พลงเบาๆคลอๆนะชอบตอนนี้กำลังนั่งรออาหารอยู่เพราะว่าข้างนอกหนาวมากเราก็เลยต้องหาที่หลบหนาวนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้ประมาณ0องศามั้งเกือบจะติดลบละช่วงตอนเที่ยงๆเนี่ยหิมะตกด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ฝนตกแล้วก็ลมแรงมากนะฮันนี่นี่สักทีอาหารของเรามาแล้วอันนี้ก็จะเป็นสเต็กนะคะสเต็กเนื้อแล้วก็อันนี้จะเป็นมันฝรั่งแล้วก็เป็นซอสเป็นครีมส่วนนี้ก็จะเป็นแซลมอนนะคะอันนี้ก็เป็นมื้อดินเนอร์ของเราโอเคทุกคนวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเอ้ขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะเราก็จะแบบใช้เวลาร่วมกันนิดนึงนะคะโอเคบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ